ของวัดเรามีตู้บริจาคหรือพระพุทธรูปเราอยู่ในวัดมันหายไปตอนนี้ในลักษณะที่หายเนี่ยเราติดกล้องเอาไว้กล้องที่เขาจับภาพนะเราไปตอนนี้เราก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่เราก็ไม่ได้ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ก็มาแล้วเราก็บอกว่ามีกล้องซีทีวีอยู่แล้วก็เอากล้องให้เขาดูอย่างนี้เราจะมีความผิดไหมขอโอกาสพระอาจารย์นะครับนี่ก็คือชี้ตัวคนทำความผิดเลยครับอาจารย์มันก็ชี้ตัวว่าคนเนี่ยเป็นคนทำผิดแต่ว่าเราอาศัยกล้องที่มันจับเรารู้ว่าการทำอย่างเงี้ยเขาก็ต้องรู้ว่าใครเป็นคนทำผิดใครเป็นคนขโมยใช่ไหมครับมันก็เขาถูกปรับเท่าไหร่มันก็เป็นสินไหมแก่พระนะครับเป็นพันธะไทยเป็นสินที่พระต้องชดใช้ให้เขาครับอาจารย์นี่ครับจะให้เขาดูกล้องเฉยๆพระไม่ได้บอกให้ไม่ได้ชี้ตัวนะครับใช่ไหมให้เขาดูกล้องเฉยๆผมเข้าใจว่ายังไม่น่าจะเป็นอะไรนะจ๊ะนั่นแหละครับแต่ว่าเราไม่ได้บอกไม่ได้บอกว่าคนนี้ทำอ่ะแล้วกล้องปกติไม่ชัดนะอาจารย์กล้องวงจรปิดอ่ะปกติมันไม่ชัดหรอกเห็นแค่อะไรนะสันฐานรูปร่างคร่าวๆเฉยอาจารย์เพิ่มเมื่อกี้บอกว่าไม่เอาเลยนะไม่ได้เลยกล้องเอาเป็นว่าถ้ามันหายเราจะไปใช้คำพูดว่าอย่างไรจะแจ้งตำรวจอ่ะใช้คำพูดยังไงก่อนถ้าตามแบบก็คือว่าบอกไปว่ามีคนมาทำไม่ดีอย่างนี้อย่างนี้อาจารย์ห้ามระบุคนว่าใครถึงจะรู้ว่าใครทำแต่ห้ามบอกว่าใครบอกว่าเขาทำอย่างนี้ของหายไปรู้ตัวคนทำก็ไม่ต้องไปเอ่ยชื่อครับไม่ต้องบอกว่าใครบอกว่ามีของหายให้มาดูครับแล้วก็ไปดูกล้องวงจรปิดเราเองเนี่ยนี่ก็บอกอย่างนี้ได้ไหมดูกล้องวงจรปิดเราเองขอการพระอาจารย์นะครับตรงเนี้ยผมมีประเด็นมีแง่มุมที่ใช้คิดนะครับพอดีคุยกับอาจารย์อเนกแล้วก็ได้ฟังท่านบรรยายมาเนี่ยมันได้แง่คิดหลายอย่างทำไมของที่วัดหายทำไมคนมางัดตู้บริจาคเพราะเรามีตู้บริจาคครับถ้ามันไม่มีสักอย่างมันก็ไม่มีหายจนขโมยมันก็ไม่นั่นนะทีเนี้ยมันมีขึ้นมาแล้วถามว่าสมัยพุทธกาลมีไหมตู้บริจาคเนี่ยบางทีไปตั้งในศาลาเลยนะครับแล้วบางทีต้องระวังกลัวคนจะมาเอานะครับตรงนั้นก็ไปตั้งหลายจุดนะจนแบบผมก็รู้สึกเอ๊ะน้ำพระเรามันไม่ปลอดโปร่งก็คือสละกามออกบวชนะครับเป็นผู้ที่ไม่มีเรือนสละวัตถุกามแล้วยังไม่ต้องคอยหวงแหนคอยเฝ้าระวังไอ้ทรัพย์สมบัติอะไรนี่อีกครับรู้สึกคือถ้ามันเป็นเครื่องกังวลมากมันลำบากเนี่ยให้โยมเอาออกไปเลยไม่ต้องไปตั้งตู้บริจาคนะครับคือบางที่ก็บอกว่าคือถ้าพระไปตั้งเองมันไม่ได้อยู่แล้วทีนี้พวกญาติโยมบยงวยาไปตั้งเนี่ยแล้วมันเป็นของมีค่าสิมันก็เป็นอันตรายใช่ไหมครับใครก็อยากจะได้มันก็เลยเป็นปัญหาต่อมาอย่างนี้เอาออกไปเลยครับจะดีที่สุดทีนี้ถ้าเราไปตั้งกล้องวงจรปิดเนี่ยผมมันเห็นว่ามันก็เหมือนกับเราไปชี้ตัวคนทำชี้ตัวคนชี้ตัวโจรนั่นแหละชี้ตัวคนทำความผิดนั่นแหละครับเพราะกล้องมันก็บอกหมดแหละกล้องพูดไม่ได้จริงแต่พอเขาเปิดมาปุ๊บเขาก็รู้ว่าใครเป็นคนทำเพราะในแบบท่านบอกว่าบอกได้แต่ว่ามีคนมาทำไม่ดีอย่างนี้อย่างนี้แต่จะบอกว่าเป็นใครไอ้กล้องเนี่ยมันยิ่งกว่าคำพูดนะไม่เห็นหน้าเห็นตาเห็นอะไรกันเลยนะครับมันก็รู้หมดแหละมันก็ไม่ต่างการชี้ตัวคนผิดหรอกครับเพราะนั่นคือเราเลี่ยงไว้ดีกว่าอย่าไปเสียเวลากับเรื่องพวกนี้นะครับมันจะเสี่ยงต่อการต้องอาบัติแล้วไม่ค่อยมีประโยชน์ต่อการศึกษาปฏิบัตินะครับแล้วก็ตัดทิ้งไปเลยอ๋อครับครับครับก็เหมือนกันเลยครับอาจารย์เขาเราขอแก้การรักษาอย่างเดียวครับผมว่าถือตามแบบของท่านไว้ได้ดีที่สุดของท่านไม่มีการชี้ตัวนะจะชี้ตัวเนี่ยเราต้องชดใช้เลยนะครับและนี่สมัยเราจะหาเลขหาอะไรมันก็เป็นการทำให้คนนั้นน่ะเขาได้รับโทษอยู่ดีแหละอย่างนั้นก็ต้องบอกตำรวจนะห้ามลงโทษอุปการใดทั้งสิ้นอาตมาขอแค่ว่าให้ไปอบรมสั่งสอนอะไรเฉยไม่รู้มันจะได้หรือเปล่านะแต่ถ้าเขาถูกปรับถูกอะไรเนี่ยเราก็ต้องชดใช้เขานะครับเอ๊ขอโอกาสครับอย่างนึงคือพระไม่ต้องทำเองได้ไหมครับในเรื่องนี้โยมคนวัดจัดการแทนได้ไหมพระจะปลอดภัยนะครับถ้าโยมคนวัดก็จะไปทำไงก็เป็นเรื่องของเขาไปจัดการแทนพระไปเลยอ่ะพระไม่ต้องไปยุ่งตรงนี้อุตตะชัยเขาไปก็น่าจะโดนเหมือนเดิมเหมือนกันแล้วกัน
ถ้าใช้เขาก็โดนเหมือนเดิมครับแต่ถ้าเกิดเขาเป็นคนจัดการให้เองแต่แรกอ่ะแล้วก็แล้วแต่เขาขอกัดครับอย่างนี้ในเชิงปรึกษาได้ไหมโยมช่วยไปพิจารณากันแล้วกันนะว่าที่วัดมีวงจรปิดอยู่โยมไปดูกันแล้วกันได้ไหมอย่างนี้พิจารณาพิจารณาไปดูอะไรตนวนพิจารณาเออพิจารณามหาพิจารณาไปดูซิว่าในวัดมีวงจรปิดโยมไปดูซิว่าสงสัยใครบ้างก็จริงๆแต่ก่อนผมนึกว่าได้นะเนี่ยรู้ข้อวงจรปิดเนี่ยผมก็ตรงนี้แหละว่าอาจารย์คิดว่ามันไม่ต่างจากการชี้ตัวนะฮะเราวัดก็มีกล้องวงจรปิดกันเยอะทุกเรื่องนะครับใช่ไหมทุกวันเนี้ยอ้าวแล้วทำไงเรามีกล้องแต่ว่าให้ดูไม่ได้เออแต่ถ้าเกิดตำรวจเขาไปหาดูเองพระไม่ได้บอกนี่ได้นะอาจารย์ถ้าเขาทำของเขาเองพระไม่ได้บอกเลยเนี่ยวันนี้ผมว่าได้นะพระไม่ได้แจ้งให้เขาไปดูกล้องวงจรปิดตำรวจเขาเห็นเองอ้าววัดท่านมีกล้องวงจรปิดนี่นะก็ไปดูอะไรเงี้ยนะครับขอโอกาสพระเถระนะครับผมไม่ได้เสริมนะแต่อาบัติข้อที่เป็นปาราชิกเนี่ยปาราชิกมันต้องมีเจตนาที่จะให้เขาเสียประโยชน์ใช่ไหมครับถ้าไม่ได้มีเจตนาก็ถามดูเองอ่ะเราไม่ได้มีเจตนาที่จะให้เขาต้องอาบัติที่ให้เขาจับอะไรแบบนั้นแต่เขาขอดูเองมันไม่มีโทษหรอกครับใช่ไหมครับเราไม่ได้มีเจตนาใช่ไหมเป็นต้องเข้าใจว่าปาราชิกมันต้องมีเจตนานะครับอันนี้มันไม่ได้มีเจตนาจะให้เขาทำอย่างนั้นแต่พันธะไทยนี่ไม่ต้องอะไรมากก็ได้นะพันธะไทยอ่ะเจตนาดีเป็นพันธะไทยได้นะก็พันธะไทยมันก็ต้องใช้เขาคืนสิครับครับแต่ถ้าไม่ใช้เขาคืนก็พูดถึงเรื่องไม่ใช้เขาคืนใช่ไหมครับต้องเอาตัวนั้นก่อนถ้าเจตนาจะไม่ใช้เขาคืนนี่ก็เป็นการขโมยได้ไงครับใช่ไหมครับแต่กรณีที่ชี้ตัวเมื่อกี้มันไม่ถึงกับปาราชิกนะครับไอ้กรณีที่ให้ดูข้อมูลจอมปิดอ่ะเป็นได้อย่างมากคือพันธะไทยนะใช่ไหมครับคราวนี้ก็เลยว่าพันธะไทยเนี่ยมันต้องมีเจตนาอะไรมากกว่านะครับไม่เจตนาบริสุทธิ์นะยังเป็นพันธะไทยได้นะครับเนี่ยเพราะว่าต้องใช้คืนเขาอะนะฮะ